ัสเรียบร้อยก็ไฟมาบ่าย 2:15 นะครับตอนนี้ก็กำลังจะบ่ายโมงผมมาล่วงหน้านะครับมานั่งพักสบายๆดีกว่ารอขึ้นรถไฟครับ32ชั่วโมงเที่ยนานกว่านั่งเครื่องบินมาอเมริกาน้ำจะพอปะวะนี่เออีแล้วขึ้นมาบนรถไฟแล้วจ้าเริ่มนะครับ32ชั่วโมงเจอกัน He's a physician that's why เกิดเหตุเล็กน้อยครับมีผู้โดยสารฮะลงไปพักเดินสูบบุหรี่แล้วก็ลื่นทําให้รถไฟดีเลย์นะครับนี่นะครับสาเหตุมาทั้งรถดับเพลิงมาทั้งรถพยาบาลเลยก็สงสารเขาเนาะแต่กูก็ต้องสงสารตัวเองด้วยครับคนทั้งกระบวนรอต้องรอครับบอกเลยอย่างชิลเดี๋ยวถึงช่วงน็อตดาโกต้าเนี่ยเราค่อยมานั่งดูอีกทีนะช่วงนั้นคิดว่าน่าจะสวยมากๆแน่ๆเลยลงมาพักผ่อนนะครับยืดเส้นยืดสายหน่อยน็อตดาโกต้าครึ่งทางแล้วมั้งไปดีกว่ามีตุ่มแวะพักอีกแล้วดีใจมากตรงนี้มันชื่ออะไรวะชาวบี้วะเดินให้ยืดเส้นยืดสายนิดนึงใกล้แล้วครับนั่นคือจุดหมายของเรามันใหญ่มากเลยเข้าเขตเกรเชียร์พาร์คนะครับเตรียมตัวลงCar 6 on the little. Alright, guys, come on up. Welcome to West Glacier, not the East Glacier. Have a fun time here. Take lots of good photos, okay? Thank you. See you next time. Too late. เดี๋ยวเข้าที่พักก่อนหิวเหลือเกินคือเสบียงซื้อมาแค่สองอย่างแล้วกินทั้งรถไฟอ่ะก็กินอยู่แค่นั้นอ่ะเจ๋งแล้วพักที่นี่นะครับก็รถไฟอยู่นี่ฮะยังอยู่เลยคืนละ170คือจริงๆมันมีที่ถูกกว่านี้แหละมันเดินมาขึ้นรถไฟไกลอยู่ใกล้ๆดีกว่ายอมเสียตังค์เพิ่มอีกนิดหน่อยเช็คมาแล้วเหมือนมีร้านอาหารใกล้ๆแถวนี้ด้วยก็เอาวะแถวนี้แหละวะแอบไกลเอาเรื่องถึงแล้วครับไปเช็คอินก่อนเวลคัมน่ารักนะเมื่อกี้รีเซพชันชื่อแมนด้าที่มาแต่ถามนางอยู่ว่าชัตเตอร์บัสเปิดไหมหรืออะไรยังไงผมเป็นห่วงไงขี้เกียจเดินนางบอกว่าเดี๋ยวขับรถไปส่งให้ได้มันไม่ไกลมากก็ดีเราได้ห้องเบอร์6นี่นะครับดูพร้อมกันเลยดูดีดูดีมากเลยคือตอนนี้อยากอาบน้ำมากเปลี่ยนไส้ในหน่อยนะโอเคไว้เจอกันไปหาอะไรกินมันมีร้านไดเนอร์บอกปิด3ทุ่มก็มัวแต่เข้ามาอาบน้ำอยู่นี่จะ3ทุ่มแล้วครับแต่แม่ยังโซฮังอยู่เลยหาอาหารกินดีๆหน่อยแล้วดูทางเข้าสิเมื่อกี้เอาเล่นเอาเหนื่อยเลยนะเดินขึ้นมาเนี่ยไปดูว่ามีอาหารอะไรกินบ้างมอนทนามีเบียร์มอนทนาอะไรกินบ้างโชคดีนะครับยังมีร้านนึงที่เปิดอยู่อาหารก็ราคาโอเคนะไม่แพงมากเมื่อกี้ผมสั่งบาร์บีคิวไบซันไปเนื้อควายไบซันนะครับ17เหรียญและพวกแบบพวกไก่อะไรพวกเนี้ย14เหรียญราคาโอเคมากเลยแต่ที่สำคัญครับโลคอลดาฟเบียร์5เหรียญโอ้โหต้องออกมากินทุกวันอะไรเงี้ยเบียร์โลคอลหมดเลยมึงผมสั่งเบียร์ไปตัวนึงนะเป็น IPA ชื่อ Going to the Sun เป็นชื่อเส้นทางที่สวยที่สุดของที่นี่นะครับดูสกอร์เป็น IPA นะจ๊ะไม่ฮอปปี้ดื่มโคตรง่ายบอกเลยชิล
มาแล้วจ้าเนื้อใบสั้นนี่นะครับเนื้อใบสั้นเข้าทางตรงไม่ต้องอ้อมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเนื้อใบสั้นมันต่างเนื้ออย่างอื่นยังไงรสชาติเฉยๆครับตามสไตล์เหมือนกันความฟินมันอยู่ที่เบียร์เบียร์ห้าเหรียญอุ้ยแรมเยี่ยมนี่ก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับอากาศนะครับไม่หนาวอย่างที่คิดยังใส่ชุดเดิมได้เปลี่ยนเชิ้ตกางข้างในแล้วคิดว่าน่าจะอยู่ได้แต่ร้านเมื่อกี้เบียร์ถูกมากแล้วดูดิเมาๆอากาศเย็นๆเดินออกมาเห็นวิวเงี้ยมึงไอ้เหี้ยโอ้ยดูวิวสบายตัวนอนพักผ่อนวันพรุ่งนี้รีบตื่นแต่เช้านะฮะแล้วก็รีบไปไฮกิ้งขึ้นเขากันกลับให้ถึงที่พักก่อน 3:00 นี่คือแพลนนะครับไปถึงห้องแล้วครับขอพักผ่อนก่อนไว้เจอกันพรุ่งนี้วันนี้เปลี่ยนสีเสื้อแล้วเหตุผลที่เปลี่ยนไม่ได้มีอะไรหรอกเผื่อหลงป่าไปได้หาเจอแล้วก็ยังไม่ได้เช็คเลยว่าอากาศข้างบนเป็นยังไงนะครับอู้28องศานะครับก็ประมาณติดลบ2ติดลบ3เอาเสบียงที่เตรียมมานะครับวันนี้เบียร์ทั้งหมดประมาณนี้นะครับกล้วยไป2เนื้อปลาวันนี้อยากกินแซลมอนพร้อมรุยกินข้าวเช้าเครื่องแรงมีฮะจะได้ไม่เปื้อนสเบียงหรอกไข่ที่นี่ลูกเล็กมากเลยนะจะบอกเมื่อกี้ผู้ดูแลเขามาบอกแล้วว่าไม่มีรถบัสวิ่งนะครับแต่มีรถแดงวิ่งไปที่ Visit Center แล้วเดี๋ยวไปคุยเรื่องรถแดงนะครับเห็นราคาตั๋วแล้วหนักอยู่ขับทัวร์เลยแต่ก็ต้องเอาแล้ววะมาถึงนี่แล้วตั๋วมีหลักร้อยอ่ะกาแฟอุ่นๆโอ้มันเริ่มนะครับใช้เวลาเข้าไปในเลกแมคโดนัลประมาณ1ชั่วโมงดูจาก Google แล้วนะฮะตรงนี้ไม่มีสัญญาณนะครับแต่ผมทำบ้านมาก่อนเดี๋ยวผมว่าอาจจะโบกรถว่ะทางเข้านะครับสำหรับคนเดินเท้าเสียตังค์ป่ะวะบอกสเตตัสหมดเลยว่ะมีค่าใช้จ่ายดีถ้าไม่เดินโง่ผ่านไปเลย20เหรียญนะครับสำหรับคนเดินเท้าอยู่ได้ทั้งอาทิตย์ที่นี่รับบัตรด้วยนะเว้ยไม่ใช่แคชอย่างเดียวคุณป้าใจดีคนนึงนะฮะนางแนะนำว่าให้ไปเช่าแบร์สเปรย์สเปรย์กันหมีเจอหมีเอาวะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเธอเดินไปเดินมาเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้จ้ากันบ้างล่ะเอาละกูเช่าดีกว่านะเสียได้ชีวิตเดี๋ยวไปดูว่าราคาเท่าไหร่ข้อมูลให้นิดนึงนะครับในนี้เนี่ยจะมีกริซลี่กับหมีดำ2หมีที่อาศัยอยู่ในนี้นะฮะเมื่อคืนผมอ่านคู่มือว่ากูเจอหมีกูควรจะทำยังไงเขาบอกห้ามวิ่งรอมันผ่านไปหรือไม่ก็พยายามส่งเสียงตลอดก็คือพูดกับกล้องตลอดแหละเหมือนคนเหงาพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยๆหมีมันจะตกใจแล้วมันจะเดินหนีไปเองวอยวายเข้าไว้พูดถึงหมีไอ้เหี้ยป้ายหมีก็มาเลยเขาบอกว่าหมีที่อันตรายที่สุดคือหมีที่มีลูกเหมือนหมาแม่ลูกอ่อนเขาบอกให้โบกมือบ๊ายบายมันแล้วค่อยๆถอยออกมาโอเคกูจะทำอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเกิดแบบจวนตัวจริงๆนะฮะให้เก็บคองอเข่าก็คือว่าพยายามปกป้องท้องปกป้องคอของตัวเองเอาไว้ป้องกันจุดตายนั่นเองเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงทำไมวะเฮ้ยมันต้องเสี่ยงกันหน่อยดิจะถึงแล้วนะครับแอปกูมองไกลๆเมื่อกี้อายมันแอสการ์ดกูจะไปแล้วทอไอ้เหี้ยนี่คือนี่ยังไม่เริ่มอะไรเลยกูเหนื่อยแล้วถึงแล้วครับแอสการ์ดวิสิตเซ็นเตอร์แรกเดี๋ยวเข้าไปถามข้อมูลเรื่องรถบัสนะอาจอยากจะขึ้นรถบัสไปที่ไกลๆนะฮะที่แบบเราเดินไปไม่ได้แน่นอนเนี่ยโลแกนพาสอย่างเงี้ยโอ้อยากไปอ่ะแต่มันไกลมากครับ30ไมล์ผมเดินไม่ไหวโอ้เซนต์แมรี่อย่างเงี้ยต้องถามแล้วครับถามเกี่ยวกับเรื่องรถบัสแหละโอ้มีการบอกหมดเลยนะครับว่าตรงไหนอากาศเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เราอยู่เวสต์ไซด์นะครับอากาศดีแต่ฝั่งอีสต์มีหิมะตกฝั่งอีสจะมีภูเขาสูงๆเยอะกว่านะตรงนั้นแม่งเอาชุดมาไม่พอยังปิดอยู่นะครับเปิด9โมงเอาไงดีวะเจอสัตว์ป่าตัวแรกครับกวาง3 1 That one's big Yeah เห็นกวางแล้วทำไมกูรู้สึกเหมือนแบบอยู่ที่ญี่ปุ่นวะอยู่ที่นาระกวางมันหาได้ทั่วไปนะแต่มีนี่สิครับเรากำลังจะเริ่มเดินแล้วได้เข้ามาจริงๆแล้วส
รุปแล้วผมไม่รอนะครับว่ามันจะเปิดอีกตั้ง15นาทีเสียเวลาเดินเป็นไงเป็นกันนะเดี๋ยวค่อยกลับไปถามเรื่องรถแดงอีกทีพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบตื่นซะตั้งแต่แบบ 6:00 นเช้าเพราะว่าผมเห็นรถรอบวิ่งมันวิ่งประมาณ 7:00 นตรงนี้เป็นแอเรียสำหรับแคมปิ้งนะฮะเนี่ยก็มีคนมาแคมปิ้งกันนะเอารถบ้านมาแล้วก็ตรงนี้ครับจุดลงทะเบียนดูเขามีการจัดการที่ดีอ่ะดูดิอุ้ยดูความชิลดิมึงสุดจริงมารอบหน้ากูเอามานอนเองดีกว่าจะได้ไม่เสียค่าโรงแรมมีคนเยอะเหมือนกันนะใช้ได้เขาบอกว่าจุดถ่ายรูปควรจะลงไปตรงนู้นให้เห็นภูเขาฝั่งอีสต์แถวนี้นะครับจะมีพวกบ้าน Airbnb นะฮะริมแม่น้ำนี้เลยถ้าใครที่สนใจก็มาได้นะราคาอยู่ที่300กว่าต่อคืนก็จะได้ทั้งหลังนี้เลยตรงฝั่งนู้นก็มีก็ชิลสัตว์เลยเพราะว่าวิวเนี่ยมันได้วิวนี้เว้ยมึงขอเอนจอยสักพักก่อนเดี๋ยวถ่ายทำแล้วบังวิวถอยมานิดนึงมีสัญญาณมือถือ1ขีดนะครับโชคดีหินในแม่น้ำเนี่ยมันเป็นสีๆนะสวยมากเลยหยิบขึ้นมาดูสวยเลยนี่ก็สีน้ำตาลอู้น้ำในแม่น้ำแม่งเย็นสีแม่งแดงจัดเลยเราอยู่ที่หนึ่งมาพอแล้วได้เวลา move ต่อดีต่อใจจุดนี้ก็ถ่ายรูปสวยว่ะมีหลายจุดเลยที่ถ่ายรูปสวยอ่ะจะลองถ่ายฉันหินเชี่ยน้ำใสมากน้ำใสจนหน้าแดกแต่กินไม่ได้นะครับเขาบอกว่าในน้ำเนี่ยมันมีแบคทีเรียตัวนึงชื่ออะไรจีจีอะไรไม่รู้จอดอะไรลิมบอยอะไรสักอย่างอ่ะมันจะทำให้เกิดอาการดีไฮเดตก็คือขาดน้ำแล้วก็ท้องเสียนะครับถ้าจะกินก็เอามาต้มแค่นั้นแหละเราก็ไม่เสี่ยงดีกว่าแต่ดูชั้นหินพวกนี้สิครับแต่ก่อนตรงนี้นะฮะมันเป็นทาน้ำแข็งหมดเลยมันอ่านว่าเกรเชอร์ตอนแรกผมอ่านผิดอ่านเป็นกราเซียคนโง่เลยเหี้ยไม่เป็นไรไม่โง่คนเราก็ต้องโง่ก่อนถึงจะฉลาดไงไปต่อดีกว่าไอ้เหี้ยยังอีกไกลต้องเดินต่อเมื่อกี้ขณะเดินๆอยู่นะครับตำรวจของพาร์คก็เขาจอดบอกเลยว่าวิธีเดินเนี่ยให้เดินสวนรถผมก็ไปเดินตามรถไม่เป็นไรได้คุยเขาหน้าขอเขาติดรถไปด้วยไว้กูจะไปได้หลายๆที่ไม่ต้องมาเสียเวลาเดินที่ต่อใจวู้วเป็นเส้นทางที่สุดจัดประหลาดบอกกูคงต้องโบกรถแล้วแหละรู้สึกว่าเปลืองแรงโดยใช่เหตุนะฮะยังไม่ได้ไปถึงจุดไฮกิ้งตรงไหนเลยดูโซ่แล้วไม่น่าจะได้เดินก็ได้วะไอ้เหี้ยก็สวยอยู่นะแถวเนี้ยทำไมไม่มีคนจอดเลยอ่ะเหมือนว่าเริ่มหิวนิดหน่อยลองอันนี้ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเหมือนกล้วยฉาบบ้านเราอ่ะเหมือนจริงบอกเลยเราดูวิวกล้วยฉาบเดินไปกินไปบังเอิญเจอพี่ๆคนไทยนะครับขอติดรถไปฉันหน่อยจะได้ประหยัดเวลาได้ครับพี่ต้องนั่งติดนั่งหน้าเลยนั่งข้างหน้าเลยเหรอครับโอเคครับพี่เอกกับพี่อีฟนะครับเขาอยู่ที่นี่มานานมากแล้วรบกวนหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวก็ไปลง YouTube ค่ะใช่ครับพี่ๆก็ต้องนอนข้างหลังเลยนะเห็นใครเขาบอกว่าเนี่ยนะครับเส้นนี้แบบที่สุดแล้ว going to the sun road อะไรเงี้ยครับพี่ไม่เคยมาเลยพี่ดูจาก trip advisor review คือเรามีพาสที่แบบใช้ได้ปีนึงอะครับเสีย100เหรียญใช้ได้ทั่ว national park อ๋อเหรอครับครับ80เหรียญหรือ100เหรียญพี่จำไม่ได้เนี่ยแล้ว80ไหมครับเราสามารถเข้าได้ทุกพาร์คเข้าได้ทุกพาร์คในอเมริกากี่ครั้งก็ได้ถ้าไม่งั้นก็มี50บาทเข้าได้พาร์คนั้นปีนั้นปีเดียวก็เลยแบบเพิ่มแค่30บาทมันคุ้มกว่าถ้าเราจะไปกันหลายๆครั้งครับแล้วพี่ก็เลยคิดว่าอยากจะพาอีฟเนี่ยให้มาดูหลายๆที่ของอเมริกาเพราะว่ามากที่สุดก็ไปแค่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ออริกอนก็เลยกะว่าถ้าเรามานี่ก็จะได้เห็นเกรเชอร์แนชั่นแนลพาร์คเดือนหน้าจะไปนิวยอร์กอ๋อเหรอครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุณ
แม่จะมาอ๋อบอกได้นะครับถ้าอยากให้พาเที่ยวติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวพาเที่ยวให้อยู่ตรงไหนของนิวยอร์กครับผมอ๋อผมอยู่ในควีนส์เลยครับอ๋ออยู่ในควีนส์โอ้ยดีใจเจอเพื่อนใหม่ขอบคุณครับดีใจที่ได้เจอเช่นกันครับพี่เอ็ดมึงพูดกับอีมาเองว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้าอย่าคุยกับคนแปลกหน้าไม่พาคนแปลกหน้าขึ้นรถมาเลยแต่เอายังไงคนไทยเรามันโอ้โหโอกาสที่จะเจอกันใช่ครับมันมีน้อยมากที่จะมาเจอคนไทยด้วยกันในแบบที่อย่างเงี้ยที่อย่างนี้คนไทยส่วนมากจะไม่ชอบมาอย่างนี้นะครับมีน้อยคนมีMiddle of Nowhereเลยด้วยตรงนี้ใช่ครับเนี่ยคนนี้ก็สวยจอดไหมเยอะเลยโอ้มีรถแดงมันวิ่งจริงๆด้วยไม่เป็นไรเรามีรถขาววันนี้โอ้ขึ้นรถที่เขามาลงตรง McDonald's Fall โอ้โหตกเล็กโชคดีนะผมอยู่อีสต์พี่เขาอยู่เวสต์มาเจอกันตรงกลางป่าถ้าไม่ใช่โชคชะตาแล้วมันเรียกว่าอะไรวะตอนนี้ก็ใช้เวลาส่วนตัวแต่ละคนนะฮะน้ำมันสีเหมือนพี่นี่เลยวะแมงกะลาดูมันอย่างนี้ดิอุ้ยลุกลงไปได้วะจะเสี่ยงชีวิตลงไปดีไหมเนี่ยไปลองดูไหนๆมาละไม่ลงไม่รู้ถ้าลื่นกูตายมาแค่นี้ดีกว่าเนี่ยน่ากลัวลงไปคือน้ำโอ้โหเก็บชีวิตไว้ไปดูที่อื่นต่อดีกว่านะครับไม่ใช่อะไรเดี๋ยวกล้องคุณล่วงแม่งจบเลยนะนี่มายังไม่ถึงครึ่งทิปเลยตรงไม้จุดหนึ่งครับตรงนี้เป็นจุดไฮกิ้งแล้วนะฮะจะเดินขึ้นไปตรงนี้ได้แต่เดี๋ยวเราจะเดินลงไปตรงนี้ก่อนตรงแม่น้ำมันมีสะพานอยู่การพูดนะที่นี่เนี่ยความเจ๋งของมันคืออายุของภูเขาไอ้ลูกทั้งหลังที่เห็นน่ะ800ล้านปีอะฮะคือถ้าในทางธรณีวิทยาเขาบอกว่ายุคของโลกเนี่ยแบ่งออกเป็น3มหายุคใหญ่ๆซึ่งไอ้เกลเชียร์พาร์คเนี่ยเกิดตัวฟอร์มตัวขึ้นมาตั้งแต่ยุคโพเทโลโซอิกนี่มึงทำได้ไงเพราะกูดูโพยไม่ใช่เม้งโพเทโลโซอิกซึ่งคือยุคที่2เมื่อประมาณ 1,400 ล้านปีถึง800ล้านปีที่แล้วเป็นยุคที่เริ่มมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นและถามว่าทำไมมันถึงเป็นเกลเชียร์พาร์คน้ำแข็งเนี่ยมันฟอร์มตัวขึ้นมาเมื่อประมาณแบบ 2-30,000 ปีที่แล้วเป็นยุคไอซ์เอจมันก็ยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ค่อยๆละลายเนื่องจากโลกร้อนแต่จริงๆผมดูแล้วก่อนหน้าโลกร้อนมันก็ละลายของมันอยู่แล้วแหละราวๆนี้แหละไอ้เหี้ยแสงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่ะขอโทษทีคนตัดต่อแบสเปรย์ตอนเดินเข้ามาเขาก็บอกให้ผมไปเช่าได้นะฮะแต่ผมแบบเดินหาที่เช่าไม่เจอเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเลยนะคะใช่ครับผมอ่านวิธีเวลาเจอหมีต้องทำยังไงล่ะกลัวเหมือนกันนี่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวแบสเปรย์ให้ดูพี่เคยดมกลิ่นมันไหมครับว่ามันเป็นยังไงยังไม่เคยเลยครับแต่ว่ายังไม่เคยใช้เลยหรอไม่เคยใช้เลยลองสิคะโอ้คือแบสเปรย์ใช้เป็นไหมไม่เป็นดึงนี่ออกแล้วก็กดแล้วก็พ่นตรงไหนคะอยู่ดึงตัวนี้อยู่กดลงอย่างนี้แล้วพ่นไปทางนี้อย่ามากดอย่างนี้ไม่ได้นะทดสอบก่อนได้นะสอนแล้วนะทดสอบก่อนก็ได้ครับระวังหมี We left it in the car so we're supposed to be bringing it I who knows yeah I don't know ปะกลับไปที่รถดีกว่า Thank you so much You're welcome Enjoy it if you do it It's fabulous Thank you We felt it the next day You will Yeah just take a lot of Advil or something Okay Have a good day Thank you too โอ้โชคดีมากเลยวันนี้มันโชคดีจริงๆเลยที่แบบว่ามาเจอคุณป้าฝาแฝดสองคนเขาบอกว่าสวยแน่นอนตรงนั้นแหละแต่ทางเดินเมื่อกี้คือไปแค่แคมป์กลางไงยังต้องเดินต่อไปอีกก็คือขับรถไปจอดตรงแคมป์กลางแล้วค่อยเดินต่อก็ได้ไปเข้าไปทางไหนเนี่ยเขาบอกไม่มีป้ายด้วยมันเทรลมันป้ายมันบอกให้ตรงไปเดี๋ยวเจอป้ายแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงพี่เอ๋จะตัวนี้ชอบพาไปเป็นทาพี่เอ๋จะว่าไม่เคยพี่ชอบพาไปประชดไปเขาพูดถูกต้องจ้าโอ้สวยสุดสุดหินมันเป็นสีหมดเลยนะทุกที่เลยโอ้ยังไงเตียงก็โกรธใช่ลากลากต้นไม้นะจ๊ะตึ้น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 เพลงมาแล้วตอนนี้จังหวะนี้ต้องเพลงมาแล้วดักลาโอ้
มากเลยวู้เฮียเฮียโอ้โหไม่กลัวเลยอ่ะลงทุนมากลงทุนมากตามหลักสูตรสาวไทยเสี่ยงได้ทุกอย่างเพื่อพาถ่ายพาต้องสวยไว้ก่อนพาต้องสวยไว้ก่อนความปลอดภัยไว้ทีหลังทดสอบทางกินเราต้องกดแรงนะครับใช่ครับเดี๋ยวไปหน่อยรีวิวดีอ่ะลองว่าดีเลยเหรอครับลองลองลองเลยลองโอ้รู้สึกถึงแร่มีแร่หน่อยหน่อยชื่นดีชื่นดีกว่ากินฟิจิกับอีเวียงตรงนี้มันพังไปหมดเลยอ๋อคือ น้ำแข็งมันถล่มลงมาแล้วฮะเขาเรียกอัปปะลาชาเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะสไลด์ลงมาอ๋อแล้วตรงนี้ก็โดนตรงนี้โดนหมดต้นไม้อะไรมันรับไม่ได้โอ้นี่ไงฮะมาเป็นต้นเลยนี่ใหญ่เนี่ยต้นใหญ่มากมีต้นใหญ่มากยังรับไม่ได้ไม่รอดหรอครับโหใหญ่มากโอ้ยขาโหดหนูโหดมากจ้ะไฮ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 หนูเดินได้โหดมากพี่เดินยังหอบเลยแต่นี่คือทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะอย่างเล่นเอาหอบเลยถึงแล้วว่ะถึงแล้วว้าวนั่งกินบนไม้เชื่อว่ากันไหมว้าวนี่นะครับยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อภาพความแข็งแกร่งของยิงไทยเพื่อให้ได้ภาพลงอินสตาแกรมนะครับทำทุกอย่างมีหนูไว้ระวังโอ้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยอุ้ยยึดว่าไงครับมุมนี้ยิ่งสวยกว่าอีกสวยกว่าอีกครับโอ้ยอุ้ยเนี่ยแหละครับที่เราต้องมานั่งกินข้าวสุดยอดมากเลยครับสุดยอดนี่ตะกี้ที่ปีนไปมาอืมมันนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันสวยมากต้องไปนั่งบ้างแหละนั่งเลยต้องไปนั่งบ้างแหละเคยทำสถิติอุณหภูมิลดลงเร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงด้วยนะครับมีเมืองชื่อบราวนี่หรือบราวนิ่งหรืออะไรประมาณนี้ครับอยู่ทางอีสต์เขาบอกว่าจากประมาณ7ฟาเรนไฮน์ลงไปลบ49ภายใน24ชั่วโมงเฮ้ยไม่ใช่สิ40 50กว่าแล้วลงไปติดลบขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าลงไป100ฟาเรนไฮน์ครับทวนๆเมื่อปี1915มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ความโหดนะครับสภาพอากาศShould I wait here? Oh, you can. Did you see something or what? Thai Kading. เออดีอ่ะเสียงดังๆไว้กันสัตว์ป่าดีอ่ะก็สะพายเป้ไปก็เสียงต้องแดงต้องแดงไปไอเดียดีถนนปิดนะครับเปิดอีกทีเดือน6เลยเขาบอกว่ามียังมีหิมะถล่มอยู่เนี่ยเขาบอกหมดเลยแต่ก็เปิดสำหรับคนเดินเท้าแล้วก็ปั่นจักรยานได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปั่นจักรยานมาดีกว่าวันนี้เรามาสำรวจเรียนรู้เส้นทางไว้โอเคละได้ achievement ไปหลายอย่างละแล้วก็โชคดีมากนะครับที่เจอพี่เอสกับคุณอีฟที่สำคัญคือคุณอีฟรู้จักอีพีเอสเป็นรุ่นน้องอีพีเอสโอ้โลกกลมว่ะเจอกันโลแกนพาสพรุ่งนี้กูจะปั่นจักรยานมาเจอกูแน่โอ้ลายร้องเต็มเลยถึงห้องแล้วพี่2คนเขามาส่งเดี๋ยวเขาจะขออาบน้ำแล้วก็ให้เขาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไปกินเบียร์วันนี้ achievement โอเคแล้วยังมีเวลาเหลืออยู่อีกเยอะเลยโอเคครับนี่ให้คุณอีฟกับพี่เอสนะครับมาอาบน้ำที่ห้องเป็นค่าบริการเขามาเป็นแน่นอนรถเอาต่อไปเดี๋ยวไปกินเบียร์นะครับก็ทิ้งกล้องไว้ที่นี่แล้วกันบ๊ายบายแยกย้ายแล้วครับนิวยอร์กเย้โอเคบ๊ายบายไปแล้ว
รู้สึกดีฮะได้เจอแบบคนไทยเหมือนเป็นแบบว่าโชคชะตานะครับเหมือนเป็นโชคชะตานำพาให้รู้จักกันแล้วก็คุยกันยาวอยู่กันยาวเขาก็น่าจะเก่งใจก็กลับไปนอนที่แคมป์นะครับผมก็ชวนนอนที่ห้องแล้วแหละมีเตียงเหลือให้เขานอนทั้งคู่โอเคฮะแล้วก็พักผ่อนวางแผนเรียบร้อยแล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนกันยาวเลยผมวางแผนต่อไปพรุ่งนี้นะครับคิดว่าคงจะนั่งจักรยานขับจักรยานไปแหละหวังว่าจะได้ภาพสวยเช้าวันที่สองนะจ๊ะเตรียมเสบียงอีกรอบครับเมื่อวานนี้เวิร์กมากเลย2อันเนี้ยอร่อยดีมีประโยชน์แล้วก็เอาปลาไปแดก2อันดีกว่าเนาะปีกลุยนี่คิดว่าจะไปจุดที่ไกลกว่าเดิมซึ่งเดินไปไม่มีทางถึงแน่นอนก็เลยคิดว่าจะเช่าจักรยานค่าเช่า30แพงสุดปั่นไปน่าจะประมาณ3ชั่วโมงงานงอกอีกแล้วจะเอากล้องไว้ตรงไหนดีวะโอ้ Yes I'm going to get hungry I'm going to want to eat it Yes โอเคฮะตอนนี้ถึงจุดเมื่อวานเจอผู้ร่วมปั่นนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาปั่นไปประมาณแบบครึ่งไมล์แล้วเจอหมีก็เลยถอยกลับมาโอ้เขาโชว์รูปให้ดูด้วยไม่รู้ว่าจะทำยังไงผมก็ขอพักก่อนแล้วกันขึ้นมาถึงตรงนี้แบบเหนื่อยชิบหายนี่ก็คือจุดที่ไปAvalanche Lakeเมื่อวานที่เขาปิดถนนนะครับผมก็ปั่นขึ้นมา2ชั่วโมงกว่าเหนื่อยชิบหายต้องเก็บกล้องด้วยคือแบบไม่รู้ทำไงพอกินกล้วยถามมาต้องพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวลุยต่อไปกับคุณลุงปีเตอร์ลงทุนนะเอามือถือถ่ายแม่งเลยเหี้ยสวยสัตว์โอ้โหนั้นเป็นน้ำตกนะฮะสวยมากตอนนี้เรามาแวะถ่ายรูปตรงนี้ครับหาน้ำแข็งที่ละลายแล้วก็ลงมาคือเส้นทางนี้คือไม่ให้รถวิ่งนะฮะปิดหมดสวยสวยมากไปเดี๋ยวไปต่อคุณลุงปีเตอร์นะฮะเพื่อนร่วมทางคนใหม่ของเรา Yeah, we actually joined forces because I saw there. ตอนนี้ก็ขึ้นเขามาถึงจุดที่เขาใกล้จะปิดทางละหลวงปีเตอร์ของเราก็บอกว่าฉันมาแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะไปต่ออีกสักนิดนึงแต่ผมแบบเหนื่อยว่ะเริ่มไม่ไหวละเดี๋ยวขอพักอยู่แถวนี้สักแป๊บนึงก่อนหลับสบายแน่เลยคืนนี้เหนื่อยกว่าเมื่อวานอีกบอกลาคุณลุงไปเมื่อตรงจุดนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมไปต่ออีกนิดหน่อยจบแล้วครับในที่สุดก็มาถึงจุดจบเดี๋ยวไปให้ดูทริปนี้ผมพามาได้แค่นี้แหละจบละห้ามผ่านจากตรงนี้ไปละคือมีถนนหนทางแบบมีปัญหานะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังว่าแบบคู่สามีภรรยาขับรถและหินแม่งหล่นลงมาทับใส่รถแบบโอ้โหตายคู่แต่เงี้ยคือมันอันตรายนะฮะถ้าเขาห้ามเนี่ยช่วงที่อันตรายคือมันอันตรายจริงเราก็มาได้แค่นี้แหละปั่นขึ้นมาคนเลยคือแบบแค่ขามากูหมดแรงแล้วขาข้ากลัวไงวะเนี่ยเดี๋ยวต้องพักกินข้าวที่นี่แล้วแหละแต่ดูวิวดิโอ้ยลมแรงเป็ดดีนะกล้องไม่เป็นไรเดี๋ยวย้ายจุดกินข้าวนะอย่างที่เห็นในหน้าเลยนะฮะฝนตกเข้เครืออากาศวันนี้แม่งแบบเปลี่ยนแปลงอย่างไวอย่างเร็วนั่นไงไปอีกแล้วไม่เหมาะกับแดกข้าวตรงนี้อย่างยิ่งเปียกหมดแล้วเนี่ยวันนี้แม่งบู๊สัตว์ว่ะเหมือนแค่ปั่นจักรยานดูไม่มีอะไรนะโอ้โหยังไม่ไปถึงยอดพีคเลยอะยังไม่ถึงไหนเลยโอ้แต่กูก็ขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะเสียดายไปโลแกนพาสผมอยากไปสปอตที่เรียกว่าฮิดเด้นเลคตรงนั้นสวยดูรูปแล้วสวยมากผมย้อนกลับเลยดีกว่าเจอกันข้างล่างกูไม่ถ่ายเหี้ยอะไรนะตอนนี้ได้สปอตกินข้าวแล้วเป็นทางผ่านนะครับขึ้นมาเป็นสะพานโบราณโลแกนครีกบริดจ์ผมว่าตรงเนี้ยซีซั่งไม่เช้งมากนะฮะเดี๋ยวนั่งกินแถวนี้แหละบรรยากาศดีมากเลยขอหยิบของกินก่อนเนี่ยไม่มีความมั่นคงใดๆสิ้นนั่นไงไปละที่กินข้าวของเราแซลมอนแรงเว้ยเดี๋ยวมีมาเมื่อวานแบบนั้นไปกว่าคอยมองซ้ายมองขวาตลอดดิกลัวหมีไปละต้องแวะเติมน้ำแล้วแหละใช้แรงเยอะมาก
เฮ้ยคือผมหาทางแลบกับหน้าแฮนด์ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าภาพมันจะเป็นยังไงเนาะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นยังไงเย้ตายอยู่ได้อยู่กี้มาเจอลุงปีเตอร์รถคันนี้นะฮะเขาก็มาจอจักรยานไปคืนเมื่อกี้ทักทายไปลุงปีเตอร์เมนชั่นไว้ว่าอ่ะเขาพักอยู่ที่นี่นะครับเขาบอกว่าสวยก็ดีจะได้พักปวดดากมากเลยอ่ะนี่นะครับใครที่มาก็ขึ้นรถทัวร์นี้ได้ทัวร์แบบไฮโซแพงหน่อยแต่มันมีแบบร้อยหนึ่งพบเลยถ้ามาช่วงซัมเมอร์นะได้ไปจุดสวยๆหมดเปิดหลังคาได้ชิลบอกเลยไอ้คันนี้ถ้างบน้อยอย่างผมก็ขึ้นชัตเตอร์มันจะมีชัตเตอร์เป็นรถตู้เข้าไปดูสิรู้สึกดีนะฮะที่เข้ามาแล้วมาที่นี่เราไม่ได้เห็นหมีเพราะว่าผมไม่มีนะครับก็เลยไม่เหม็นนี่โอ้ตาผิงไฟสุดติ่งชิลบอกเลยมีเขาถือเบียร์มาว่ะเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่ามีเบียร์อะไรบ้างแต่ถ้าแดกนี่กูปัดกลับไม่ได้แน่หาน้ำเติมก่อนแล้วกันห้องพักนี่เป็นบังกะโลไปเลยด้วยนะโอ้แล้วดูวิวนี้ดิดีอ่ะโอ้ยดีอ่ะดูราคาหน่อยนะครับเช่าเรือราคาตามนี้เลยสวัสดีครับผมชื่อแบร์เบอร์นะครับเป็นยอดทางหางของแบร์กริลเป็นพี่ของแบร์ฮักนะครับขณะนี้เราอยู่ในป่านะครับเราหิวมากเลยเราต้องทำการรอดชีวิตในป่านี้นะครับโอ้ดูนั่นสิเราเจออะไรเข้าแล้วรอยเท้ากวางมันชี้นำเราไปทางนี้ยังค่อนข้างสดใหม่เลยทีเดียวมันอาจจะเป็นอาหารเย็นมื้อโอชะของเราก็ได้โอ้ดูนั่นสิขี้กวางถ้าเรายังจะแกะรอยมันต่อเนี่ยเราต้องเช็คว่าขี้มันยังใหม่สดอยู่แค่ไหนเพื่อเราจะมีโอกาสตามหามันได้ลองมองไปรอบๆสิเราไม่เห็นวี่แววของมันเลยโอเคแล้วตอนนี้แบร์เบอร์กำลังจะทดสอบว่าขี้ของมันเนี่ยยังสดใหม่อยู่แค่ไหนเราลองหยิบมาสักหนึ่งก้อนจากการสัมผัสดูแล้วเนี่ยมันเป็นขี้ที่ค่อนข้างแห้งกรังกันเลยทีเดียวเราต้องทำการดมกลิ่นมันก่อนว่ากลิ่นมันยังอยู่ไหมไม่มีกลิ่นอะไรเลยน่าจะขี้มาสักพักแล้วหรืออาจจะเป็นของตัวอื่นก่อนก็ได้เราต้องลองชิมมันดูขี้มันไม่มีรสชาติเหี้ยอะไรเลยเฮ้ยเหี้ยทุยเหี้ยกูเลิกเป็นแบบเบอร์อะไรทุยขี้กวางถึงห้องโดยสวัสดิภาพนะครับเหนื่อยมากอาบน้ำเสร็จแล้วครับหมดแล้วสำหรับเกเชียร์พาร์ควันนี้ปั่นไปเกือบ80ไมล์น่าจะได้ไปกลับอ่ะนะประมาณนี้ครับสวยใครมีโอกาสได้มาอันนี้ก็มันปิดไปหลายโซนเลยก็น่าเสียดายนะครับถ้ามีโอกาสก็ขับรถเอาดีกว่าไปจอดตามจุดแล้วก็ไปไฮกิ้งถ้าประหยัดก็ไม่ต้องมานอนโรงแรมนี้นอนบนรถไม่ก็เอาเต็นท์มานอนดีเกิดปัญหาเล็กน้อยครับอย่าเรียกว่าเล็กน้อยดีกว่าปัญหาใช้ได้เลยไปซะแล้วงานแรกก็ไปซะแล้วคิดว่าจะโอเคนะมันหักในครับแล้วมันก็เป็นงี้เลยล้างไม่ได้หัวเลยฉีกมาเลยมาดูว่ามันอะไรยังไงมันยังไงข้างในมันเป็นแบบอลูมิเนียมนะแล้วมันหักลาก่อย20เหรียญเนี่ยพอดีไปกินอาหารโลโก้ใกล้ๆที่พักนะครับใช้ได้เลยเป็นแซนด์วิชคือแถวนี้แม่งมีแต่เบอร์เกอร์ไม่มีแบบอะไรธรรมดาขายเลยข้างในเป็นไส้ชีสรสชาติแม่งใช้ได้เลยว่ะนี่นะครับดีอ่ะ
ในมือความฉุนของหอมแล้วก็เขาใช้ความฉุนของหอมกับมัสตาร์ดเหมือนจะเป็นแบบตัวไว้ทำมัสตาร์ดเลยที่ไม่ใช่มัสตาร์ดเลยเฮ้ยมันจะเผ็ดคล้ายๆวาซาบิเฮ้ยแม่งใช้ได้วะลองเอาไปทำดูก็ได้นะวาซาบิกับชีสผมว่าแม่งเป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจเนื้อเขาก็โอเคตอนแรกกะว่าไม่ถ่ายก็ต้องถ่ายวะแม่งดีมันอาจจะเหลือแต่ซากแล้วนะอันนี้ก็คือฮักเคิลเบอร์รี่บอสมิกนะครับผมเห็นฮักเคิลเบอร์รี่แถวนี้มันฮิตอะก็ไม่รู้มันคือลูกอะไรนะเป็นเหมือนลูกเบอร์รี่อะไรทุกอย่างเขามาทำเป็นบอสมิกก็หวานหวานแล้วก็เปรี้ยวๆดีผมว่าใช้ได้ในกลมกล่อมกินต่อกันตอนนี้ก็ทุ่ม57นะครับรถไฟมาตอน2ทุ่ม23ก็ไม่รู้ว่ารถไฟเฉลตหรือเปล่านะฮะลุ้นกันไปมีอีกเรื่องนึงระหว่างรอรถไฟเนี่ยที่เกรเชอร์พาร์คเนี่ยนะฮะปัจจุบันก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าอินเดียนแดงชนเผ่านึงฮะชื่อชนเผ่าแบล็กฟีดซึ่งชนเผ่าเนี้ยอายุเกิน 20,000 ปีแล้วอ่ะคือเขาอยู่ที่นี่มาแบบนานมากเว้ยคือมีการพบหลักฐานอารยธรรมนะครับว่ามีชนเผ่าอินเดียนแดงเคยอยู่ที่นี่มาตั้งนานแบบเนี่ย 20,000 กว่าปีแล้วก็มีทัวร์ไปได้นะน่าสนใจอยู่เหมือนกันไว้คราวหน้าแบบผมต้องศึกษาเรื่องให้เยอะๆกว่านี้แหละนะครับประมาณนี้ก็มีข้อมูลตัวเลขหลายอย่างที่พูดผิดไปนะตอนอยู่บนเขาตอนอยู่บนอะไรก็เดี๋ยวแบบจะขึ้นเป็นแบบซับแก้ซับอะไรให้แล้วกันประมาณนี้กูไม่ใช่เม้งกูจำเลขไม่แม่นแต่กูพยายามรีเสิร์ชแล้วมาแล้วมาแล้ววิวมาตรงเวลาจ้าโอ้ยดีมากเลยดีมากชีๆนะถึงแล้วเสียดู16ชั่วโมงเนี่ยขึ้นมาก็มีที่ล็อกทั่วถึงเท่าเทียมบ้านเรานี้ขึ้นค่ารถเมล์มาครับThank you ชื่อยาวทั้งซอยของอิสระฝากไว้ในอ้อมอกโอ้โหอยากจะเข้ารถไฟฟ้าโหดมากแค่Just get rid of all that extra material. นี่ครับทางเดินเป็นสีเชียร์